สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้วันอังคารตอนเย็นนะครับวันที่20เออวันที่30นะครับเมืองไทยก็ย่างเข้าเช้าวันที่1เดือนกรกฎาคมแล้วนะฮะเวลาก็ผ่านไปไวนะครับพี่น้องไวแล้วเกินนี่ฟุตบอลนี่รอบรองชนะเลิศนะครับอาสหรัฐอเมริกาได้เข้าชิงละครับตอนนี้ก็จะดูว่าอังกฤษกับอญี่ปุ่นเนี่ยใครจะเข้ามาเป็นคู่ชิงนะครับ ฟุตบอลหญิงของโลกนะครับไทยเราได้เข้ารอบสุดท้ายด้วยแล้วก็ตกรอบแรกแต่ก็ชนะ1นนัดนะครับแพ้2แพ้4 0ศูนย์นะครับกับเยอรมันแล้วก็นอร์เวย์ Norway, ด้วย4 0ศูนย์แต่ชนะคอสตาริกาไม่ใช่ดิไฮบริโคสนะครับด้วยสกอร์สาก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับฟุตบอลชายฟุตบอลชายเนี่ยก็ยังต้องต้องหวังกันต่อไปนะครับฝันกันต่อเนี่ยก็ ผมนั่งดูไปด้วยนะครับแล้วก็เลยนึกอะไรเล็กน้อยว่าจะคุยกับพี่น้องนะครับเอาแบบสบายๆบ,บ้างนะครับเดี๋ยวงานวิชาการอะไรที่จะออกมานั้นค่อยว่าก,กันวันนี้สิ่งที่พี่น้องนะคงจะสงสัยก็คือว่าเอ๊ะมันจะเป็นเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยกระแสที่ต่างชาติโหมเข้าโจมตีนะครับแล้วก็ความพยายามของฝั่งเผด็จการในเมืองไทยที่จะตอบโต้ แล้วก็หาทางออกนะครับเราเห็นกันชัดมากวันนี้นะครับกระแสของฝั่งประชาธิปไตยนะครับก็ถูกจุดให้มีประกายขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษาดาวดินซึ่งเด็กนักศึกษากลุ่มนี้เ,นเป็นความหวังของประเทศเป็นแสงดาวแห่งศรัทธานะครับเป็นเด็กที่มีคุณภาพแล้วก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเด็กเหล่านี้นะครับเขาผ่านการขัดเกลาตามประวัติศาสตร์ ไม่ได้พึ่งลุกขึ้นมาสู้แล้วลุกขึ้นมาแล้วก็เป็นแค่นะครับแฟชั่นชั่วครั้งช่วคราวแต่เด็กเหล่านี้ดูจากคําพูดคาจานะครับดูประวัติการต่อสู้นะครับเป็นมาระยะหนึ่งแล้วแล้วสาเหตุที่เขาเป็นอย่างนั้นเสียงหนึ่งที่สะท้อนออกมาบอกว่าเป็นเพราะว่าสังคมมันเป็นแบบนี้มันเลวเละเทะจนกระทั่งเด็กเนี่ยเขาจําเป็นต้องรับรู้แล้วก็ผู้ใหญ่เองก็ทําตัวนะครับจนเกิดความเสียหายกับบ้านกับเมือง เมื่อเด็กเขารับรู้นะครับแล้วเขาก็ไม่ยอมที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของใครนะผมก็ติดตามดูเด็กกลุ่มนี้มาระยะหนึ่งนะครับแม้กระทั่งเงินบริจาคที่จะมีน้ําใจส่งให้เขานะบางทีเขาก็ปฏิเสธเขาบอกว่าถ้าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอะไรนะี่เขาไม่เอาเด็กกลุ่มนี้ผมจึงของยืนยันได้ว่าเป็นเด็กที่นะพัฒนาขึ้นมาเติบโตขึ้นมาตามหลักตามเกณฑ์นะครับตามความเป็นจริงแล้วก็มีความจริงใจกับบ้านกับเมืองแล้วมีคุณภาพสูงด้วย นะครับนี่ผมเริ่มจะพูดไวนะมีพี่น้องบอกว่านี่จัดรายการกับหลวงตาเนี่ยนอเพียงดินพูดไวล้ละเกินนะบางทีเนี่ยฟังไม่ทันมันไวรุ่นช่าไม่ไม่ค่อยไหวมันไม่สบายหูก็เรียนพี่น้องว่าเวลาผมจัดรายการกับท่านอื่นเนี่ยผมก็ต้องให้ท่านอื่นนะครับเป็นเป็นตัวหลักอาจารย์ชูพงศ์เนี่ยเวลาท่านพูดก็ต้องให้ท่านพูดเต็มเมยาวๆนะครับแต่บางทีเนี่ยมีประเด็นอยากจะพูดยาวละแต่ว่านะครับสไตล์อาจารย์ชูพงศ์ท่านอธิบายก็จริงๆ อธิบายแล้วความคิดมันก็ไม่ไต่างกันเพราะฉะนัน้นประเด็นที่จะถามเนี่ยก็กไม่ค่อยจําเป็นปล่อยไปเดี๋ยวอาจารย์เขาก็อธิบายเองได้หมดนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องบางเรื่องที่จําเป็นต้องแทรกเนี่ยผมก็จะแทรกด้วยความเกรงใจแล้วก็จะพูดรีบพูดให้มันจบนะครับแต่ประเด็นบางครั้งมันยาวเมื่อรู้ว่ามันยาวก็จำเป็นต้องเร่งรวบคําพูดนั่นคือสาเหตุก็คือจริงๆคือมีมารยาทนั่นแหละนะครับออกรายการกับผู้อาวุโสกว่าแต่แบบไทยๆแล้วเนี่ยเราก็เกรงใจละอย่างเนี้ยแฟนๆ ของหลวงตาก็จะมีลักษณะนะครับก็มีดีแมนมาเหมือนกันนะนะครับจะไปทําเกินหน้าเกินตาหลวงตาไม่ได้เขาก็บอกเอ้ย,อยไม่เหมาะอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องต้องพอประมาณเพราะผมนะั่นมีเวทีเล่นเต็มที่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ถือให้รู้ไว้ว่าผมผมเวลานะออกรายการไม่ว่าคุณอาคมกับหลวงตาเนี่ยความเห็นที่ส่วนที่ไม่เห็นด้วยหรือส่วนที่ผมมนะีความเห็นเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้ในใจนะครับ แต่กับหลวงตาเนี่ยดูเหมือนจะ,จะปล่อยให้การพูดได้จบปุ๊บเนี่ยอะไรที่ถามไว้ก็ก็ตอบได้เรียกว่าน่าจะน่าจะหมดนะครบครบนะครับครบประเด็นอาจจะไม่หมดแล้วก็นะครับถือว่านะครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องมาตลอดนะก,ก็เรียนให้ทราบเป็นอย่างนี้นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะให้พูดให้สมกับวัยสมกับนักวิชาการนี่ก็ไม่ต้องไปเร่งหรอกนะครับ ไม่ต้องปิเกงใจใครแล้วก็ถือว่าถ้าขึ้นเวทีพูดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่เราพูดนะครับแต่ว่านะครับพอมาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยกระแสของน้องๆดาวดินเนี่ยมันทำให้สังคมนะได้เห็นความจริงด้านหนึ่งว่าที่ผ่านมานั้นเด็กๆนักนะศึกษาเขาไม่ได้โง่เง่าเต่าตุนเขาไม่ได้มีประเภทที่วันหลงกับแสงสีไปตลอดนะครับ อายุทยาไม่สิ้นคนดีชั้นใดนะในกลุ่มนักศึกษาไทยก็มีกลุ่มที่มีคุณภาพและสนใจสนใจการบ้านการเมืองและมีศักยภาพจะเป็นผู้นําจริงๆคนที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันมีทุกรุ่นทุกยุคทุกสมัยัแต่มันเป็นคนส่วนน้อยเท่านั้นรุ่นผมก็เหมือนกันบางครั้งการคิดอย่างคนที่เอาจริงเอาจังแล้วก็โดยเฉพาะจริงๆถ้าได้มีหลักวิชาและมีหัวใจจริงๆเนี่ยนะมันก็จะมีเขาเรียก passion ะครับความมุ่งมั่นนะความศรัทธาความจริงใจและความจริงจังเนี่ยรวมกันเข้ามาแล้วพวกนี้ก็จะทําอะไรที่มากกว่าคนในรุ่นเดียวกัน mm. กน,นะฮะแต่ว่าในยุคสมัยที่สังคมมันยังไม่ให้เนี่ยคนก็จะยังนะเสียงเหล่านี้ของเยาวชนก็จะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่เมื่อใดที่บ้านเมืองเกิดเหตุการณ์ที่มันร้อนร้ายเนี่ย เราก็จะได้เห็นพลังของคนหนุ่มสาวและว,วันนี้เมืองไทยขนาดนี้นะถ้าไม่เห็นพลังคนหนุ่มสาวออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้จะคิดยังไงแล้วเพราะที่ผ่านมาการต่อสู้ของคนเสื้อแดงพอนปชแล้วก็พักเพื่อไทยยุบไปเนี่ยนะยุบในแง่ที่ว่าการต่อสู้ไม่มีเป็นลบเป็นพายแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากเพียงพล้ําไปแล้วเนี่ยขบวนที่ยังอยู่เนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสได้นะครับก็จะเป็นคนแก่อายุตั้งแต่ ห้าสิบขึ้นไปจนถึงส่วนใหญ่ในเกินห้าสิบห้าทั้งนั้นโดยเฉพาะยิ่งเกินหกสิบซะเยอะนะครับหกสิบจนถึงเจ็ดสิบห้าเนี่ยมีเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งช่วงหกสิบถึงหกสิบแปดนะฮะจะเยอะมากๆก็น่าสนใจว่าคนในยุคสมัยนั้นที่อาจจะเป็นผลผลิตมาจากช่วงะนะครับสองพันห้าร้อยหนึ่งจนถึงสองพันห้ารอยี่สิบเนี่ยคนที่อยู่ในวัยที่ต่อสู้นะครับตั้งแต่ สิบห้าขึ้นไปจนถึงนั่นแหละสี่สิบเนี่ยณนะเวลานั้นนะวันนี้ก็ก็ยังอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็ยังอยู่แล้วก็มีบทบาทเสมอนะครับคนเ่าที่สู้มานานแต่การสู้นั้นมันก็มีข้อจํากัดนะครับบางคนหลายคนในส่วนใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศที่ผมสัมผัสได้ที่อยู่ในไทยก,ก็ก็ต้องเล่นเกมให้มันฉลาดนะครับแล้วก็โดยศักยภาพแล้วเนี่ยการเมืองแบบไทยนะนะั้นน่ะถ้าไม่มีชื่อเสียงถ้าไม่มีเงินทองนะครับ ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาความคิดไปให้พี่น้องประชาชนรับรู้แล้วก็สามารถจะดาเนินการอะไรเป็นโลกเป็นภายได้ไม่ง่ายดนเพราะกระแสการเมืองมันก็ต้องพัฒนาไปทีละจุดทีละจุดเมื่อก่อนใครจะพูดนอกคออมากเกินไปมันก็ก็คงจะไม่ได้เวทีนปชจะขึ้นก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าความเก่งกาจของทางนงปชเนี่ยในภาะวะการเมืองแบบน้ำเนา่าน้ำเนา่าซึ่งมันยังไม่ชัดนะครับ ต่อสู้กันไปทนแรงเสียดทานแล้วใช้วัตกรรมต่อสู้กันเนี่ยต้องยอมรับว่าสสเพื่อไทยแล้วก็นปชที่เขาเล่นกันในสภานอกสภาเนี่ยถือว่าทําได้ดีทีเดียวครับก็ทําให้ประชาชนเกิดสํานึกร่วมนะครับว่าประเทศไทยมันขาดความเป็นธรรมมีแต่2มาตรฐานแล้วก็นะครับอำนาจแต่ว่าภาษาก็ไม่ได้ไปไกลกว่านี้นะมีคำสูงสุดก็คือระบอบอมตยานะครับก็มองให้เห็นถึงกลไกความชั่วร้าย แล้วก็นะครับตอนหลังก็เริ่มจะผูกโยงมาเป็นโครงสร้างว่าในก๊กเดียวกันนั้นมีใครบ้างซึ่งอันนี้เขาก็ทําได้ดีทําให้เราเห็นว่าใครบ้างแต่ส่วนที่มาเติมเต็มกระบวนการต่อสู้นั้นนะครับก็เป็นข้างนอกพวกเรานี่แหละที่กล้าพูดทุกอย่างนะครับไม่ต้องยั้งและเอาทั้งข้อมูลหลักฐานมีหลากหลายสไตล์นะครับก็จะมีทั้งข้อมูลมีทั้งความเห็นแล้วก็ประสบการณ์ผู้คนก็หลากหลายแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆท,ที่มันเกิดขึ้นมันก็ทําให้ ทุกอย่างมันชัดขึ้นนะครับจนวันนี้แทบจะไม่ต้องอธิบายกันมากสําหรับคนที่ไม่ปิดหูปิดตาเนี่ยก็จะรับรู้ว่าปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยนะมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆปัญหาของระบอบการปกครองซึ่งอํานาจไปรวมศูนย์อยู่ที่สาบันกษัตริย์แล้วก็เครือข่ายกลุ่มผลประโยชน์ที่ได้ประโยชน์จากการคงอยู่ของอํานาจกษัตริย์และการใช้อํานาจของสาบันกษัตริย์นั้นในการออเคสเตรตนะหรือทําให้ทุกฝ่ายนั้น ปฏิบัติการพร้อมกันเนี่ยมันเป็นไปนะโดยราบรื่นนะจนไม่ไม่น่าเชื่อว่างัน้นเถอะนะครับก็กลายเป็นความเสียหายที่มันเลวร้ายอย่างไม่น่าเชื่อเช่นกันนะครับทีนี้เมื่อเราดูการเมืองในเมืองไทยนะเมื่อกี้บอกว่ากระแสมันในวันนี้เนี่ยนักศึกษาเขาออกมาปุ๊บนะครับก็เป็นบทสะท้อนให้เห็นว่าเด็กเขาทนไม่ไหวแล้วเนี่ย ขณะเดียวกันนะถ้าเราไปดูฝั่งประชาธิไปไตยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากลุ่มที่มันเคลื่อนไหวมาตลอดนั้นกลุ่มเสื้อแดงเขาไม่ตายไปไหนเราพี่น้องวันนี้คนที่มาร่วมขบวนนะครับแล้วก็แตะมือกับผมนะไม่ใช่ใครอื่นนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่เป็นพี่น้องเสื้อแดงมาก่อนทั้งนั้นแล้วเขาก็ฟังกันมาตลอดเป็นฟังกันมายาวนานอย่างน้อย4ีหปีเนี่ยรับรู้แล้วก็เขาก็ตาสว่างนะ แต่ว่าในการตาสว่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถึงกับนะผมเองก็เหมือนกันก็คือไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนส่วนที่เกิดขึ้นนะในขบวนเสื้อแดงแกนนำนปชทุกคนนั้นนะครับเป็นคนที่มีคุณภาพจิตใจเป็นนักประชาธิปไตยไอ้เรื่องผลประโยชน์ของการไปต่อสู้นะนะพี่น้องเราจะเอาตรงนั้นมาเป็นการตัดสินว่าเขาเนี่ยโอเป็นพวกโ่วโอกาศเป็นพวกนะสู่แล้วรวยอะไรทั้งหลายเนี่ย ก็ในเมื่อคนเขาออกเงินเขาไม่เดือดร้อนเราจะเดือดร้อนอะไรล่ะการจัดเวทีต่างๆนะครับมันก็ทําให้เซ่เอ่อบรรยากาศนะการเรียกร้องประชาธิปไตยมันสมบูรณ์แต่ว่าไปแล้วนะไปเจ็บไปตายแล้วใครได้พี่น้องก็ต้องสรุปบทเรียนเราเองนะแล้วก็ได้ได้แค่ไหนนะมันคุ้มไหมมันแก้ปัญหาได้ไหมซึ่งวันนี้ก็ไม่ทบไม่ต้องไปว่าอะไรกันเราก็สรุปบทเรียนได้แล้วแต่คนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําต่อเนี่ยนะครับต่อจากนี้เนี่ยจะนามวลชนออกไปสู้อีกเนี่ย มันก็จะมีนักชวยโอกาสเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้ววันนี้มันก็เริ่มจะเริ่มเห็นล้เพราะว่าทิศทางข้างหน้านั้นมันเป็นเกมของนักชวยโอกาสนักชวยโอกาสไม่ได้แปลว่ามาเลวร้ายนะครับเมื่อโอกาสมาเมื่อคุณไม่ไปจับจองนะครับไม่คว้ามันมันก็เสียบศูนย์เปล่านะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าโอกาสที่เอามานั้นมันจะเป็นผลลบต่อประชาธิปไตยเสมอไปนะครับ เพียงแต่ว่าสําหรับพวกเราที่จะเปลี่ยนระบอบพวกเราที่เป็นนักปฏิวัติตัวจริงนั้นแน่นอนนะครับการเข้ามาของนักฉวยโอกาสนะครับซึ่งคำคำนี้ใช้กันเยอะนะครับซึ่งผมจะใช้ในคําที่ลักษณะที่เป็นภาษากลางๆก,ก็คือโอกาสมาถึงเขาก็ต้องเอาเนี่ยมันจะมีแล้วมันจะเด่นชัดมากขึ้นเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นนะคนบุคคลต่างๆท,ท,ที่หวังที่จะเข้าไปรับช่วงอํานาจนะต่อจากเนี้ยแสดงตัวกันมากขึ้น เพราะว่าทหารก็เริ่มหมดความชอบธรรมที่จะก,กล้าใช้อำนาจกับพี่น้องประชาชนแรงบีบจากข้างนอกนั้นมันกําลังบีบให้ทุกอย่างไปสู่เกมเลือกตั้งนะครับอันนี้พี่น้องลองดูให้ดีนะฮะเอาละการเคลื่อนไหวต่างๆที่เมืองไทยเนี่ยเท่าที่เกิดขึ้นตอนนี้พอดาวแดงเออดาวดินออกมาปุ๊บวันนี้สารเครือข่ายไปยังนักศึกษาทั่วประเทศไทยนักศึกษาตื่นแล้วครับชาวบ้านชาวช่องนะตื่นเยอะแล้วครับเสื้อแดงวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาอยู่ในกระบวนเปลี่ยนระบอบ นะครับในขบวนที่ผมขอให้พี่น้องช่วยกันทํางานนะครับตัวผมที่ผมทำนให้รู้ไว้นะพี่น้องนะผมไม่ได้ตื่นขึ้นมาทําเพื่อจะฉวยโอกาสเอาพี่น้องมามาอยู่ในสังกัดแล้วเอาไปต่อรองผลประโยชน์กับใครนะครับผมถือว่าทางข้างหน้านั้นะอํานาจนะครับมันจะตกไปอยู่ในมือของนักฉวยโอกาสอันนี้เป็นภาษาของพี่น้องที่เขาว่ากันนะครับนักฉวยโอกาสก็คือพวกที่ ภาษาอังกฤษ Opportunist ซึ่งมันไม่ได้แปลว่าเลวร้ายเสมอไปนะนะครับโอกาสมาก,ก็ต้องคว้าเอาไว้กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเป็นนักเลือกตั้งกลุ่มนี้เขาจะประคองตัวอย่างดีนะครับเขาไม่ทําตัวให้มันให้มันเละจนกระทั่งกลับประเทศไทยไม่ได้หรือว่าอยู่ในสังคมไทยแล้วเลือกตั้งไม่ได้เพราะมันจะบีบให้ทางฝั่งของเผด็จการเนี่ยเท่าที่ผมฟังประยุทธ์พูดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเตรียมที่จะนิรโทษกรรมพี่น้องจำเอาไว้นะประยุทธ์ไปพูด เข้าใจว่าเดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยนะครับพูดว่าวันนี้ก็พยายามนะครับไม่ค่อยจะใช้กฎหมายเท่าไหร่อะไรทนก็ได้ก็ทนกันไปแกเข้ามานี่ไม่มีอะไรแกก็อยากจะออกไปโดยที่ไม่มีเรื่องอะไรมากมายนักหนาก็อ,อะไรปลองดองก็ได้ก็ปลองดองยอมยอมกันไปนะแกคงจะถอดใจอะ่ะไม่อยากจะอยู่น้าต่อแล้วล่ะอยากจะลงแบบซอฟต์แลนดิ้งแล้วก็บอกไปไกลๆว่าวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องคดีความทั้งหลายเนี่ยถ้ามาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายซะ เมื่อตัดสินแล้วเดี๋ยวก็นีโทษสกรรมกันไปไงแล้วจะได้เดินหน้ากันต่อในกรอบที่นั่นแหละเขาทํางานเพื่อให้เเด็จการนั่นได้กระชับระบอบเรียบร้อยแล้ววันนี้ประยุทธ์พูดทานองนี้นะแปลว่าจะให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ให้ทุกฝ่ายนั้นกลับมามีการนิโทษกรรมแต่จะนิโทษกรรมได้ต้องพิจารณาโทษก่อนตัดสินโทษก่อนใครที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการก็จะไม่ได้รับอนิสง์ตรงนี้เพราะฉะนั้นกลับมารับโทษซะก่อนกลับมารับการพิจารณาคดีซะก่อน ลืมไปว่าตัวเองนะเป็นคนทําผิดทําชั่วไว้ล้วประชาชนเขาจ้องจะเช็คบินอยู่นะครับตัวเองทําผิดกฎหมายที่หนักกว่าคนอื่นแล้ววันนี้ยกตัวเองเป็นคนที่บังคับใช้กฎหมายมันไม่ make sense นะครับแต่อย่างว่าแหละครับคนนะอยู่ในอำนาจเราคิดว่าอำนาจตัวเองนะั้นมันใช้ได้นะก็อาจจะมองไม่เห็นหรือว่าพูดปลอบใจตัวเองไม่รู้ละนะครับวันนี้อะไรที่ชี้นิ้วใส่คนอื่นใส่ประชาชนว่าไม่เคารพกฎหมายตัวเองเป็นผู้ถือกฎหมายแต่ลืมเึอกไปว่า ขึ้นมานั้นก็เป็นผู้ที่ละเมิดกฎหมายของประชาชนด้วยไม่ใช่กฎหมายเฉพาะด้านหรือส่วนตัวบุคคลแค่ไม่กี่คนทั้งประเทศชาตินะครับแล้วเป็นกฎหมายที่รุนแรงซะด้วยนะครับโดยเฉพาะกฎหมายอาญามาตรา1นึอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกหลายมาตราที่เป็นเรื่องของการสร้างสถานการณ์เพื่อยึดอํานาจจากประชาชนเป็นกบฏเพราะได้อํานาจมาโดยไม่ชอบทมไม่เป็นประชาธิไปไตยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญน,นะครับเขาก็โดนบีบวันนี้ เมื่อโดนบีบก็ต้องหาทางลงและทางลงใดมันก็ไม่ไม่ดีเท่าการที่ยอมคือนอำนาจให้ประชาชนและจัดให้มีการเลือกตั้งผมคิดว่านะวันนี้นะปรากฏการข้างนอกเอาข้างในก่อนให้จบนะครับปรากฏการข้างในเมื่อดาวดินเกิดขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยกระแสรับมันไปหมดแล้วพวกเราที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็รอจังหวะอย่างนี้อยู่แล้วเพราะยังไงประเทศไทยเนี่ยมันปล่อยให้อำนาจมันกระชับอำนาจกระชับระบอบเนี่ยตายลูกเดียวครับวันข้างหน้าจะสู้มันลําบาก นะครับจะพลิก้านพลิกเมืองลําบากก็จะต้องยืดเวลาออกไปอีกยาวนานแล้วสู้กันมาจะสิบป,ปีอยู่แล้วเนี่ยนะนะครับปล่อยให้เขาใช้รัฐมนูญปีห้าแปดดั่งใจแล้วก็ยุ่งแน่พี่น้องเพราะรัฐมนูญปีห้าศูนย์มันก็นลําบากแล้ววันนี้เนี่ยนะครับถ้าจะต้องต่อสู้กันมาและต้องเดินหน้ากันต่อเนี่ยก็ไม่รู้ทางออกเขาจะว่ายังไงล่ะแต่เขาอยากจะให้มีการเลือกตั้งจําเป็นต้องให้มีการเลือกตั้งนะเพราะเขาก็เตรียมการไว้ทุกอย่าง เพื่อที่จะให้มันมีซอฟต์แลนดิ้งโดยที่เขาก็ไม่ได้เสียน้อยไปกว่าเมื่อตอนก่อนจะล้มรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักนะแล้วก็ให้ทุกฝ่ายมาเพื่อจะได้มันรู้สึกว่าปลองดองกันหน่อยนึงก็เลือกตั้งกันไปแต่ในกรอบที่เขาได้เปรียบได้เปรียบมากกว่ารัฐมนตปี50รัฐมนตปี50มันก็ไม่ไหวอยู่แล้วตอนนี้เขาจะยิ่งยัดเยียดอะไรเข้าไปนะครบับรีบขมวดเขาจะทําให้เสร็จเนี่ยมันทําได้นะครับและเขาก็ไม่ได้เสียเปรียบมากไปกว่าเมื่อตอนก่อนนางสาวยิ่งรักจะขึ้นตําแหน่งด้วย มันเขาก็ผ่อนได้เขาได้เปรียบไงเขาเล่นเกมเหมือนชักว่าวอะยังไงว่าวก็อยู่บนฟ้าอยู่คือเขาจะผ่อนนะครับเขาก็ก,ก็ได้ได้เปรียบเพราะนั้นเขาก็จะใช้นะสิ่งเหล่านี้ตัวประชาชนก็ต้องถามพวกเรากันเองว่าพอใจไหมล่ะกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะเพราะในประเทศเขาก็เตรียมการไว้หลายอย่างส่วนหนึ่งก็คือคงจะต้องดูกระแสถ้าไม่ไหวคือปล่อยให้มีการเลือกตั้งแล้วก็สัญญากับชาวโลกว่าจะมีแน่ๆ เพราะไม่งั้นประเทศก็ไปไม่ได้เศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่นะ,นะจะไม่ไหวล้วบริหารประเทศต่อน,นี่อาจจะ,ะไม่รอดจะมีเงินจ่ายเงิน,นเดือนให้ข้าราชการหรือเปล่าไอ้โครงการต่างๆที่คิดฝันจะทำนั่นนะก็ได้แต่ปากแล้วครับดีแต่ปากพูดแต่ว่าปัญญาในการหาเงินมันไม่มีแล้วก็การส่งออกอะไรต่างๆนะครับการท่องเที่ยวต่างๆนี่ยิ่งจะแย่ไปใหญ่เลยนะครับเพราะ,ะนั้นเขาก็เตรียมการไว้สำหรับตรงนี้ขายอํานาจโดยที่ให้มีการเลือกตั้ง แล้วก็เปลี่ยนรัชการแล้วก็มีการเน้โทษเน้โทษศักรรมกันนั่นแหละคือสิ่งที่เขาหวังนะครับพอเปลี่ยนรัชการรัชการปุ๊บก็ให้มีการเน้นโทษศักรรมฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งไปด้วยนะครับเดินหน้าประเทศต่อแต่นี้ปัญหาวันนี้ก็คือว่าประชาชนที่เป็นแดงหลายส่วนนั้นนะครับก็ยังเรียกร้องหาความเป็นธรรมอยู่จะมาเน้โทษศักรรมกันแบบง่ายๆเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยนะครับว่านางสาวยิ่งรักนะครับรัฐบาลนี้่าเป็นผด็จการรัฐสภา แล้วตอนนี้ตัวเองได้อํานาจปุ๊บจะอาศัยเปลี่ยนรัชการอะไรก็แล้วแต่แะครับแล้วจะบอกว่างุบงิบงุบงิบให้พ้นโทษเนี่ยนะครับประชาชนเขาจะยอมหรือหรือถ้าเกิดตัดสินโดยที่ค้านสายตาประชาชนและประชาชนที่เขาสูญเสียญาติมิตรนะครับเขาจะยอมหรือมันนี่มันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นปัญหาที่หาทางออกยากเป็นเดลม,ม่านะครับที่สําคัญเลยเพราะาฝ่ายนั้นยอมฝ่ายนี้ก็ไม่ยอมให้ฝ่ายนี้ได้อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมอย่างนี้ นะครับก็ไม่รู้จะจบลงเอ่ยกันได้ง่ายๆได้ยังไงนะครับถ้าจะลงเอ่ยได้ก็แปลว่าทุกฝ่ายต้องพอใจแล้วสิ่งที่ทําให้ทุกฝ่ายพอใจได้มันควรจะเป็นหลักเกณฑ์ร่วมกันหลักเกณฑ์ที่เกิดจากบทเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วให้ทุกฝ่ายนั้นยอมรับว่าเมื่อเรามันผิดพลาดแล้วระบอบที่เป็นอยู่พินมันผิดพลาดเราจะสร้างระบอบใหม่แล้วก็ให้อภัยกันซะเนี่ยแต่มันจะเกิดขึ้นก่อนการฆ่าฟันกันก่อนการนะครับลุกฮือเนี่ย คงจะเป็นไปได้ยากเพราะถ้าเสนอมาก็คงไม่มีใครยอมรับได้ทั้งหมดนะครับแล้วข้อเสนอของผดจดการผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะดีพอเขาก็มองเกมและฝ่ายผดจดการเนี่ยก็มองเกมว่าถ้าจะเป็นต้องเลือกตั้งก็จะต้องเลือกในเทอมที่เขาได้ประโยชน์ที่สุดได้เปรียบที่สุดแล้วก็จะนําไปสู่การมุบงี้บเพื่อให้อํานาจนั้นอยู่ในมือของคนที่เขาบงการได้โดยที่อะไรที่จะเป็นอันตรายมากเกินไปเขาก็ไม่ยอม เช่นตระกูลชินวัตรคงเข้ามาไม่ได้แต่นะักการเมืองที่ร่วมตระกูลชินวัตรอาจจะโอเคอยู่อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะโรกรรมทุกหมู่ทุกเหล่าแต่ว่า1นึเนี่ยไม่ได้นะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะอาจจะเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับซึ่งรายละเอียดก็ต้องไปว่ากันแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเขาเตรียมไว้ก็คือว่าถ้าเกิดมีการลุกฮือของนะมวลชนที่มันก้าวหน้ามันจะเอาสาธารณรัฐมันจะเอาระบอบประชาธิไปไตยแบบสมบูรณ์ไม่ยอมไม่ยินยอมกับ แผนการต่างๆซึ่งฝั่งเผด็จการพยายามจะยัดเยียดแล้วก็ทําให้ทุกฝ่ายยอมเ,ย mm hmm. เมื่อไม่ยอมก็ต้องลุกขึ้นมาสู้กันเผชิญหน้ากันทีนี้เขาก็กลัวว่าถ้าลุกขึ้นมาแล้วพวกเขาสู้ไม่ได้น่แน่เพราะจํานวนคนที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบเผด็จการแล้วเขาก็รู้ตัวเองว่าเป็นเผด็จการนะครับมันจะต้องมีคนต่อต้านแน่คนไม่พอใจแน่เขาก็เตรียมการไว้แลววันนี้สิ่งที่น่าจับตาก็คือว่า เริ่มมีการปลุกกระแสแบบ6ตุลา19ซึ่งสาถานการณ์ไม,ม่เหมือนกันโดยโดย,โดยตรงหรอกเงื่อนไขอะไรมันมันมันต่างกันแต่ที่เหมือนกันก็คือธีมเดียวกันคือประชาชนต้องการอะไรที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็6ตุลาเนี่ยไล่เฉพาะนะถนอมนะครับ6ตุลา19แต่วันนี้เนี่ย2,558เนี่ยจะไม่ไล่แค่นายทหารละนะ,ะเผด็จการ แต่ว่าต้องกาลังต้องการเปลี่ยนระบอบมันย้อนไปถึงเหมือนปีสองสี่เจ็ดห้าเลยแต่เงื่อนไขนะเป้าหมายเนี่ยนะครับปรับมาเรื่อยๆแล้ววันนี้คนบอกผมเลยด็อกเตอร์อย่าใจอ่อนนะเห็นพูดหลายคลิปแล้วใจอ่อนถ้าทางจะใจอ่อนนะครับต้องอย่าเอาครอบครัวนี้ไว้ก็คืออย่าเอาเจ้าไว้ครับวันนี้แล้วกระแสะเสียงในกลุ่มแดงข้าวหน้าแน่นอนแทบจะตรงกันเลยว่าไม่เอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะั่นนะครับมันไม่ใช่คําตอบอยู่ที่ผมคนเดียวหรือว่าองคอ์กรใดองค์กรหนึ่ง มันเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับต้องตัดสินใจก็คนที่ได้อํานาจชนะแล้วเนี่ยก็มีโอกาสจะชี้ชะตาประยุทธ์เยึดอานาจไปเนื่องจากเป็นคนของเจ้าเขาก็ทํางานรับใช้นะครับไม่มีทางที่จะไปแตะสถาบันแต่ถ้าประชาชนเขาลุกฮือขึ้นมาและเขาไม่เอาเนี่ยก็อยู่ที่ว่าขบวนนําการปฏิวัติซึ่งมีมวลชนหนุนหลังมากพอเนี่ยจะเสนอสิ่งนี้กับสังคมอย่างไรนะครับอย่างปรณณนี้ประน้อมสุดก็คือขอให้อยู่ใต้อาใต้รัฐธรรมนูญ หรือไม่ก็ให้มีการนะลงประชามติดูซิว่าจะเอาไม่เอาให้คนไทยตัดสินใจแต่อย่างนะอย่างโหดเลยก็คือหักดิบเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีการตายเจ็บของประชาชนมากมายมหาศาลอีกจากการที่เนะจ้าไทยแล้วก็เครือข่ายเจ้าไทยนั้นสร้างมวลชนขึ้นมาประทะนะครับคราวนี้เขายัางไงเขาก็รู้นะครับวันนี้จะเอาอาชีวะหรือว่า เอากลุ่มชาวบ้านมาบอกว่านักศึกษาเคลื่อนไหวได้ไม่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้ววันนี้นะครับอ,อัคร,ระเดชใช่ไหมครับเนี่ยผมไม่ชอบลืมชื่อคนในช่วงนี้อาจจะยุ่งหลายเรื่องนะครับนะผอบทบอนะก็ออกมาพูดประมาณว่า,าวันนี้เนี่ยนะก็พยายามจะผ่อนเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าก็อย่าได้ นะอย่าได้ทําเกินไปเลยเดี๋ยวถ้ารับไม่ได้แล้วก็เราจะต้องใช้อํานาจกันขึ้นมานะแ,แล้วก็กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็เริ่มปรากฏตัวมากขึ้นและเชื่อว่านะจะเป็นกลุ่มคนที่ทางทหารเนี่ยทางฝั่งเจ้าเนี่ยยุสร้างขึ้นมาแล้วอ้างในวันใดเนี่ยนะถ้ามวลชนทางฝั่งที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยชูประเด็นการล้มเจ้าการไม่เอาเจ้าหรือการเป็นสาธารณะให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเนี่ย ประชาชนเหล่านี้แหละจะออกมาต่อต้านบอกว่าเราไม่ต้องการอำนาจสูงสุดของประชาชนแต่เขาไม่พูดอย่างนี้เขาเบอกว่าเราจะปกป้องสถาบันนะความมั่นคงของชาติแล้วก็สนธิเองนะเมื่อไม่กี่วันวันที่ยี่สี่ยี่ห้าที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกประกาศเป็นครั้งแรกเลยนะว่า nation's enemy ศัตรูของประเทศเนี่ยคือทักษิณชินวัตรนะครับผมบอกมานานแล้วเขาสร้างทักษิณเป็น ศัตรูของชาติและว,วันนี้เขาก็ยิ่งจะเอาดรทักษิณนั่นและมาเป็นเงื่อนไขแปลว่ากลุ่ม้าวหน้าที่ต้องการเปลี่ยนประเทศนั้นถึงหลักการดีนะแต่ว่าถ้าเอาสถาบันออกไปปุ๊บเนี่ยก็แปลว่ามันเป็นจริงดังที่เขาว่าก็คือทักษิณเนี่ยมันจ้องจะล้มสถาบันมันจะครอบงําประเทศนีสซะเองนะผมบอกแล้วดรทักษิณนี่ใครจะยกย่องอยังไงก็แล้วแต่ดรทักษิณคือจุดอ่อนที่สุดของขบวนประชาธิปไตยและก็เป็นจุดแข็งที่สุด ของขบวนต่อต้านเผด็จการด้วยเช่นกันนะครับอ่อนที่สุดก็แปลว่าถ้าดรทักษิณนําหรือว่าอยู่ในภาวะที่ถูกเขาลิงก์ได้ว่าเขาจับได้ว่าเป็นผู้นํามันจะเรียกแขกออกมาแล้วก็นั่นจะเป็นความชอบธรรมให้กับฝั่งตรงข้ามนั้นอ้างข้อที่ว่าทักษิณเนี่ยมันทรยศประเทศชาติมันเป็นตัวโคตโครโกงมันเลวร้ายไปหมดแล้ววันนี้ลิสต์ต่างๆที่เกี่ยวความผิดของดรทักษนะิณอ,ออกมาเต็มเลยนะครับเริ่มมันจะเริ่มปลุกกระแสผีทักษิณขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้นในขบวนปฏิวัติดีนะผมเนี่ยไม่ไปผูกโยงกับดรทักษิณและผมพูดชัดเจนปฏิเสธมาตลอดว่าผมไม่ได้เป็นลูกน้องดรทักษิณเพราะฉะนั้นอาน,นิสงส์ที่เราไม่รับเงินรับทองนะแล้วก็ไม่ไปเป็นลูกน้องไม่รับคําสั่งเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะศรัทธานในฝีมือการทํางานถึงแม้เราจะเชื่อว่าดรทักษิณนั้นนะครับถึงจะไม่ใช่ดีนะครับคือไม่ใช่ว่ามือใสสะอาดหมดแต่ก็ไม่ใช่คนที่ทําร้ายบ้านเมืองอย่างน่ารังเกียจเหมือนกับกลุ่ม คนที่มันอ้างว่าเป็นคนดีนะครับและผลงานเนี่ยโดยเพราะยิง่งก็เห็นกันชัดๆแล้วเจตนารมนิสัยใจคอนะครับการการนะในช่วงตั้งแต่ขนาดโดนขนาดนั้นน่ะดัตทักษิณก็ยังเป็นคนที่ใช้ความสุขุมนุ่มลึกแล้วก็ใช้นะครับเรียกว่ามีมีวาทกรรมในเชิงสร้างสรรค์มากที่สุดแล้วก็น้ําจิตน้ําใจที่โอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็เห็นบ้านเมืองนะครับเป็น เรียกว่าเป็นภารกิจสําคัญที่จะช่วยทําให้มันประคองให้มันอยู่ต่อไปได้นะครับโดยไม่เสียหายมากเกินไปก็เราบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่านะครับเราก็ไม่ได้รังเกียจท่านแต่ว่าดีเลยนะครับที่ผมไม่ไปผูกพันใกล้ชิดจนกระทั่งมีคนนะครับสามารถจะอ้างได้ว่าผมไปลูกน้องนักธุนศิ์วันนี้ยืนหยัดสง่าพาเผยอ,อยู่ตรงนี้นั่งแต่ตอนนี้นั่งแล้วก็แม้กระทั่งเสรีไทยเองนะครับ เรารับรู้แล้วก็เห็นอกเห็นใจกันก็ดีที่ผมไม่ไปผูกโยงนะดีที่ผมไม่อยู่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเพราะวันนี้ถ้าผมจะรวมพี่น้องมาช่วยกันสู้เนี่ยมันก็พูดได้เต็มปากว่าเป็นพลังของประชาชนและวันจริงวันนี้พลังของประชาชนมีความจําเป็นอย่างยิ่งพี่น้องจําเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าชูรัชทักษิณขึ้นมาเมื่อไหรเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนแต่ปัญหาก็คือว่าเกมต่อข้างหน้าเนี่ยยังไงรัชทักษิณก็จะต้องมา ผมว่าวันนี้ฟังคุณจตุพรสัมภาษณ์ล่าสุดนะก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเตรียมพร้อมนะแต่ดูจังหวะแค่นั้นเองเพราะความชอบทมที่จะออกมาที่จะลุกทางการเมืองมันมีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าจําเป็นจะต้องมีการหาเสียงเลือกตั้งต่อซึ่งมันเป็นไฟบังคับถ้าดูจากตัวแปรข้างนอกเขาก็จะต้องออกมากันพี่น้องบางคนก็จะมองว่านี่เป็นนักสวยโอกาสถูกต้องออป u n นิสคือคนทีนะ่เข้าหาโอกาสคว้าเอาโอกาสเมื่อมันมาถึงแล้วทางข้างหน้านี้ถ้าขาบวนปฏิวัติ ไม่แข้มแข็งพอไม่เป็นทางเลือกไม่เป็นอํานาจที่สามขึ้นมาต่อสู้นะครับคืออํานาจหนึ่งคือฝั่งเผด็จการสองคือฝั่งนาักการเมืองฝ่ายทุนนิยมก้าวหน้านะครับประชาธิปไตยนั่นแหละก็มันจะต้องมีประชาชนซึ่งประชาชนเนี่ยนะครับถ้าขึ้นมาได้จะเป็นคู่นูประโยชน์ให้กับขบวนการต่อสู้แล้วก็การแก้ปัญหาของประเทศชาติอย่างยิง่ง แล้วก็ถ้าเรารวมตัวกันติดแล้วเนี่ยนะครับถ้าต่อไปรัฐบาลนะครับคนที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งคราวหน้าซึ่งน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยประชาชนก็จะได้จับไม้จับมือกันแล้วยื่นเงื่อนไขหรือถ้าเกิดการจะต้องลงประชามตินั้นอันไหนที่มันไม่ชอบมาพากลเราก็ล้มคว่ำนะครับวาระของประชามติได้หรือว่านะครับปฏิเสธโนไปเลยไม่เอานะครับในสิ่งที่เขาจะยัดเยียดให้นี่จําเป็นต้องมีการนะครับรวมพลังเสียงพี่น้องมา แล้วเวลามันมีประชามติอะไรมาเกิดมันใช้นะตัวช้อยที่จะแบ่งแยกพวกเราซึ่งมันต้องใช้เพื่อให้ตัดกําลังของฝั่งเราให้มองนะอันนั้นอันนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพวกมันก็จะเข้าวินอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็เขาก็จะต้องแบ่งแยกพวกเราเพราะฉะนั้นเราต้องกลมเกลียวและเป็นหนึ่งพลังของประชาชนวันนี้ที่ต้องการประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรน,นั่นนะจำเป็นต้องจับไม้จับมือกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าขบวนของดรทักษิณขบวนของพร็อกซี่อำนาจ ของดรอทักษิลตัวแทนโนอมินีนะครับขึ้นมาแล้วก็จะบอกประชาชนว่าให้สนับสนุนอีกครั้งหนึ่งวันนี้พวกเราต้องเป็นคนยื่นเงื่อนไขแล้วว่าเฮ้ยขึ้นมาก็ได้แต่พวกเองต้องทําอย่างที่พวกเราต้องการนะสัญญาก่อนถ้าไม่ทาสิ่งนี้ไม่แตะสิ่งนี้แล้วก็เมื่อก่อนนี้ไม่มีใครบังคับไงสมัยนางสาวยิ่งรักขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าต้องแก้หนึ่งสองเขาก็ไม่ได้สัญญา เขาจะไปแก้รัฐธรรมนูญเขาก็ทําแล้วแต่มันพวกนั้นมันทําให้ไม่ได้มันไม่ยอมเขาก็ไปสัญญาเรื่องการพัฒนาบ้านเมืองโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆไอ้พวกนั้นมันก็ไม่ให้ทำซึ่งจะไปโทษรัฐบาลนางสาวยิ่งรักก็ไม่ได้เพราะอยู่ไม่ได้เต็มสี่สมัยเราไปตัดสินคนที่นะครับเพิ่งจะทํางานได้อย่างไรเขาตั้งใจจะทําแต่มันทําไม่ได้แต่ในส่วนในเชิงการลุกกา,ลก,การลุกทางการเมืองนั้นเพื่อไทยสอบตกแต่นี่สอบตกนี่ถามว่าเขาได้สัญญากับเราไหมล่ะ ICC ก็ไม่ได้สัญญา หนึ่งหนึ่งสองก็ไม่ได้ใส้แล้วเราก็ไม่ได้ไปบีบคั้นให้เขาต้องมาสัญญาจริงๆขบวนประชาชนวันนี้ผมยังคิดว่าควรจะตั้งพรรคการเมืองของประชาชนขึ้นมาคนที่อยากจะเล่นการเมืองนะครับผมยินดีเป็นที่ปรึกษาให้วันนี้โอกาสดีที่สุดที่จะต้องเริ่มนะรวมขบวนของประชาชนนักต่อสู้เพื่อนไหวนะครับไม่ต้องไปรอนะครับอยู่ใต้ร่มของดอทอรทักษิณก็ได้เพราะวัาวันข้างหน้าถ้าพรรคของประชาชนเราเหนียวแน่นอย่างนี้ไปตีกับ ขบวนฝั่งอนุรักษนิยมไปตีประชาธิปัตย์ได้นะฮะก็ยังมารวมกับทางฝั่ง,งดทรทักษิณอีกซึ่งดรทักษิณก็น่าจะได้คะแนนไม่ไม่มากเท่าเมื่อก่อนถ้ามีโอกาสได้ลงเล่นการเมืองยกเว้นเสียแต่ว่าประชาชนชนะแล้วนั่นจะกลับมาแบบพระเอกแบบเท่ Financial. โดยที่ประชาชนไปขอให้มาช่วยประเทศชาติบ้านเมืองเป็นไปได้ถ้าวางตัวให้ดีเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นความหวังของประชาชนจํานวนมากแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าเราต้องมองดรทักษิณในสภาพที่ ที่เป็นแค่หนึ่งในนะขบวนประชาธิปไตยอย่าได้ฝากความหวังไว้คนคนหนึ่งแล้วจริงๆเนะี่ยบทเรียนที่ผ่านมา,า track record ของรัฐักษดินั้นก็มีความเป็นปเผด็จการอยู่ในตัวนะครับไม่ได้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เป็นลักษณะประชาธิปไตยแบบฝังรากอยู่ที่ตระกูลตระกูลเดียวและเครือญาติอันนี้เป็นจุดอ่อนของรัฐสษินที่จะต้องยอมรับแล้วรัฐสฤษินเองถ้ากลับอยากจะกลับมาอยู่ในอำนาจนั้นจําเป็นต้องปรับเนื้อปรับตัวและครั้งนี้จะต้องทําเพื่อบ,บ้านเมืองเป็นหลัก ที่ผ่านมานะท่านได้กับบ้านกับเมืองไปเยอะนะครับเยอะเพราะว่าการอยู่ในอำนาจและโอกาสนั้นที่จริงที่สลิมเขาว่ามามันก็ไม่ได้ผิดทั้งหมดหรอกนะครับความมั่งคั่งของท่านที่มีจากการที่นะครับเป็นหนี้เป็นสินแลกเช็คไม่ผ่านอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันได้มาเพราะอํานาจรัฐไม่ใช่มันสมองอย่างเดียวมันสมองคือส่วนส่วนสําคัญแต่ว่าส่วนที่สําคัญเกือบจะพอๆกันคือโอกาสในการที่เข้าไปถึงอํานาจเหล่านั้น แล้วเมื่อท่านอยู่ในอํานาจแล้วการต่อยอดอํานาจนะครับหลายๆเรื่องหลายครั้งหลายโอกาสในช่วง10 10กว่าปีนะครับเ,เกือบ10ปีที่อยู่ในอํานาจแล้วก็ตอนนี้อีกเกือบ10ปีหลังจากอยู่นอกอํานาจแต่ก็ไม่ได้อยู่นอกอํานาจโดย,โดย,โดยตรงก็ยังมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ตลอดผลประโยชน์จากรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักมันก็ไปถึงมือท่านทักษิณไปถึงมือตระกูลชินวัตรบ้างไม่มากก็น้อยไม่ตรงก็ออมปฏิเสธไม่ได้ แล้วลักษณะของการบริหารงานซึ่งการตัดสินใจของพรรคนั้นไปอยู่ที่นะักคนในตระกูลนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับดรรักสินลงไปเอาคนใกล้ตัวอะไรมาหน่อยที่สุดก็เป็นนางสาวยิ่งรักและคนจัดการผลประโยชน์เป็นคุณแดงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสภาพอย่างเงี้ยเราต้องการให้ประชาธิปไตยในวันขนา้างหน้าเป็นอย่างนี้ไหมผมมาคําตอบมันไม่นะถ้าได้อย่างเดิมนี้เราก็ทําตัวอย่างเดิมฝั่งตรงข้ามซึ่งเขาก็มีเหตุที่จะต้องลุกขึ้นมาต่อต้าน เขาไม่ถูกเขามีอคติแล้วมันก็เอาอำนาจไปให้กับกลุ่มที่เลวร้ายนะครับแล้วเป็นเผด็จการแล้วก็ผูกขาดแล้วก,กินประเทศมานานเนี่ยเรารู้เราเห็นแล้วเราก็เชื่อว่าคนอย่างรัฐทักษิณน,นั่นแหละหัวใจให้ประชาชนแล้วก็ยังมาจากการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่านะครับเขาดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นโดยรวมทั้งหมดผมก็แยกเม็ดแยกศัตรูออกนะครับแยกเม็ดแยกศัตรูออก <c oughs> แต่ว่าที่สุดแล้วนี่ไว้วางใจใครไม่ได้ทั้งนั้น ประชาชนถ้าอยากจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินต้องรวมตัวกันต้องเรียนรู้ร่วมกันสารเครือขคายกันแล้วถ้าจําเป็นต้องแสดงเสียงนั่นนะกระจัดกระจายอยู่คนละทิศคนทางหรือไม่ก็ถูกเขาจับเอาไปเป็นลูกไล่เป็นเบีย้ยแล้วจะมีพลังอะไรไปสู้เขานะครับวันนี้ผมมายืนตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเลยผมเคยบอกต่อทนักสินเมื่อประมาณ2ปี3ามปีที่แล้วเมื่อเจอกันตัวเป็นๆบอกว่านะครับฝากบอกอร่อสนายินนะครับผมบอกว่า ถ้าผมไม่พากวิจารณ์หนักๆเนี่ยขอให้ท่านเข้าใจแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าท่านทําเพื่อประชาชนเนี่ยเหลียวมาเมื่อไหร่เราก็คือเพื่อนกันอาจจะเป็นคําพูดที่ดูใหญ่เกินตัวนะครับและตัวผมไม่มีอะไระแต่ความจริงใจแล้วก็สิ่งที่ผมได้แสดงให้กับพี่น้องและก็หลักการของสิ่งที่ผมพูดนั้นมันมีพลังใหญ่ยิ่งกว่าผมใหญ่ยิ่งกว่าดรษิณใหญ่ยิ่งกว่าใครทั้งหมดคือความคิด ความจริงสิ่งที่มันน่าจะเป็นนะสิ่งที่มันดีกับทุกคนนะครับเพราะฉนั้นก็นะพี่น้องประชาชนวันนี้ผมขอความร่วมมืออะไรเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อผมผมบอกเลยผมไม่ต้องการกลับไปประเทศไทยเพื่อจะไปใช้อํานาจไปมีบารมีในการเมืองและฉกฉวยผลประโยชน์คนอย่างผมนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่มีความปรารถนาที่จะร่ํารวยขึ้นมาจากการได้คอมมิชชั่นจากเงินภาษีอกรประชาชนหรือไปทําธุรกิจแล้ว ได้ประโยชน์จากการที่ตัวเองนั้นมีอํานาจอนุมัติให้นะบริษัทของตัวเองหรือญาติพี่น้องได้ประโยชน์ผมไม่ต้องการใช้ชีวิตที่เหลือนะครับโดยการไปกินเงินภาษีอกรของประชาชนนะครับถ้าจะทําธุรกิจก็ต้องเป็นธุรกิจที่แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เอาผลเอาเอา,เอาสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ในมือเนี่ยไปให้แล้วก็ได้เงินซื่อตรงไปตรงมาแล้วก็สมเหตุสมผล นะครับประเภทหยิบเปล่านะครับเซ็นแก๊กแล้วก็ได้เงินเนี่ยผมนะครับบอกตรงๆเลยชีวิตนี้ไม่เคยทําแล้วก็ไม่มีมีความรู้สึกว่าตัวเองหน้าบางเกินไปที่จะไปรับในสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้การคอร์รัปชันอย่างนี้เนี่ยนะครับในอนาคตมันต้องถูกทําลายลงไปแต่ว่าสิ่งที่จะมาทดแทนคือนักการเมืองเมื่อคุณทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองคุณมีเกียรติมีศักดิ์ศรี เงินเดือนต้องให้สมเหตุสมผลนะครับประชาชนนะไปดูแลประชาชนก็ต้องมีเงินมีทองให้ไปช่วยให้เอาไปใช้ได้โดยที่มันมีสมเหตุสมผลมีหลักมีเกณฑ์นะครับแล้วก็ค่าตอบแทนก็ควรจะสมเหตุสมผลเพราะคุณมาอยู่ไม่ใช่ถาวรแต่ละเทอมนั้นไม่เกิน4ปีเพราะนั้น4ปีต่อไปถ้าคุณทําไม่ดีคุณกาจะหมดอาชีพการเมืองแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ไม่มีไรายได้อย่างอื่นเพราะ,ะนั้นมันก็จะต้องนะครับพิจารณากันต่อไปในอนาคต ึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ผมเป็นคนเก่งวันนี้พูดอย่างนี้เหมือนเขาโอ้ยน,นี่มันอวดเก่งเลือดเปล่าครับกาลังเอาเรื่องหลักเรื่องเกณฑ์มาพูดทางข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่มันดีที่สุดก็คือประชาชนต้องรวมตัวกันแล้วประชาชนต้องเป็นคนสั่งนะักการเมืองนะไม่ใช่ให้นักการเมืองมาแล้วก็คิดนูน่คน,น,ค,น,นคิดนั่นคิดนี่แล้วที่สุดก็บอกว่านะครับมีบุญคุณกับประชาชนนักการเมืองมาเพื่อรับใช้ประชาชนเหมือนกับสถาบันกษัตริย์ นะครับกินภาษีอกรประชาชนมากมายแต่ว่าโอ้ทำตัวเป็นมีบุญคุณเหลือเกินทั้งที่จริงๆเนี่ยปรากฏไล่ไปไล่มาเอาเงินภาษีอกรประชาชนนั่นแหละมาทํามาเสริมบารมีตัวเองนะมาโฆษณาชวนเชื่อนะครับแล้วก็โครงการต่างๆที่ทำนั่นก็คือเงินจากภาษีอกรประชาชนมันหมดเวลาแล้วที่ประชาชนจะไปหลบตกหลุมพรางเหล่านี้นะครับแต่ว่าพลังของพวกเราที่มีอยู่เนี่ยตามสภาพกากาศที่มันจะเป็นไปต่อจากนี้ เมื่อตอนนี้ EU เขาบอกแล้วนะครับบอยคอรดแล้วประเทศไทยสรุปชัดๆถ้าม่มาจากการเลือกตั้งไม่คืนอำนาจให้ประชาชนเนี่ยก็อ,อย่าได้หวังว่าเราจะค้าขายอะไรให้หรือดำเนินการใดๆหรือจะช่วยเหลือใดๆยุโรปนะครับ EU นไม่ใช่ประเทศเดียวมัน20กว่าประเทศนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเทือนแน่ครับจะไปค้าขายใครวันนี้ก็เห็นไปทําสัญญากับทางอินเดียนะไปทําสัญญากับทางจีนได้แน่วันนี้เข้ามาแบบโหนะครับ แต่พี่น้องก็รู้นะครับแล้วจีนเองก็ต้องเสียสันหลังละเพราะว่าประชาชนจะไม่ยอมแล้วถ้าจีนจะต้องเข้ามานี่เขาใช้นะครับเออใช้ความรุนแรงแน่ๆตามสไตล์ของจีนนะครับกำปั้นเหล็กเอาไหมนะครับตามสไตล์จีนก็ต้องทําแต่วันนี้ทําไม่ง่ายแล้วลหะไม่ง่ายเพราะว่าตัวทหารที่อยู่ในประเทศไทยเองนะครับมันต้องมีการแบ่งถ้าเผด็จการศักดินาเมืองไทยต้องการจะอยู่ในอำนาจ ไปหวังพึ่งจีนแล้วเอาจีนเข้ามาคุ้มกันบัรลังแล้วฆ่าพี่น้องประชาชนเนี่ยคิดหรือว,ว่าสหรัฐเขาจะยอมผมเชื่อว,วันนี้เนี่ยนะครับการแตะมือกันนะครับดรทักษิณคงจะคงจะต้องเริ่มเดินเกมแล้วเพราะเขารู้ว่านี่คือจังหวะที่จะต้องเดินที่บอกเวทเวทเวทเนี่ยนะครับเขาดูจังหวะแล้วคนที่จะ make the move ก็ต้องเป็นตัวท่านเองเพราะ,ะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่ผ่านมานั้นเสรีไทยไม่โตนะครับเพราะคนที่ คนที่นะครับเขาเขาเขามองแล้วเสรีไทยเนี่ยจะโตหรือไม่โตแค่ไหนตอนไหนอย่างไรเนี่ยผมว่าไม่ใช่พวกเราไม่ใช่คนที่อยู่ในกระบวนการก่อตั้งหรอกครับแต่เป็นคนที่อยู่เหนือกว่านั้นอีกเป็นกลุ่มคนก็ได้เขาก็มีวาระของเขาจะมองว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นนักโฉโอกาสไหมนะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนในการต่อสู้เนี่ยมันต้องดูความเป็นไปได้ดูจังหวะเขาจะเอาแค่ไหนละเวลาไหนเอาได้แค่ไหนแล้วอำนาจนี่ก็ไม่เข้าไปถือไว้แล้วปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามถือ แลวมันนั่งประชดอยู่ข้างนอกนะครับขณะที่มวลชนไม่พร้อมเงื่อนไขไม่พร้อมนะครับมันก็มันก็คงจะไม่ถูกแต่ว่าพี่น้องจะยอมให้คนไม่ว่าเหล่านี้ไม่ว่ากลุ่มไหนเนี่ยนะครับเข้ามาโดยไม่มีเงื่อนไขพี่น้องต่อรองไม่ได้นะครับเหมือนที่ผ่านๆมาก็นั้นหรือผมก็ชวนพี่น้องว่าวันนี้ประชาชนรวมตัวกันรวมตัวกันเพื่อจะส่งเสริมเสรีไทยขึ้นมาแล้วประกาศจุดยืนชัดเจน เชื่อใจได้ว่าทาเพื่อประชาธิปไตยซึ่งวันนี้เขาก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วผมก็นะดีใจที่ได้เห็นการยกระดับพวกเราก็จะได้สนับสนุนส่งเสริมพลังของพวกเราที่รวมตัวกันไว้มันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเขาทรยศนะครับประชาชนก็สามารถจะมีพลังพอจะบอกว่าพอกันทีใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่รวมกันเลยล่ะพี่น้องจะเกิดอะไรอะ่ะการรวมวันนี้นะครับขอให้รวมอย่างน้อยแตะมือกันทุกๆจังหวัดก่อนแล้วก็คุยกันในหลักในเกณฑ์เราไม่เป็นศัตรูใครอะ แล้วก็ที่สําคัญไม่ทําผิดกฎหมายท่านที่จะทํางานกับผมนะครับผมจะบอกพี่น้องว่าให้สบายใจได้หนึ่งฐานะของท่านซึ่งเดี๋ยวผมจะประกาศคือใครจะมาอ้างว่าทำงานกับภาคีไทยเพื่อสิมชนมดแดงล้มช้างด,ดรเพียงดินมหาไรประชาชนอะไรก็แล้วแต่หลักจะเป็นคล้ายๆกันหมดข้อหนึ่งท่านเป็นมดแดงแต่ละตัว มีสิทธิ์ที่จะกัดจะทําอะไรของท่านได้หมดพัฒนาตัวเองได้หมดแล้วสิ่งที่ท่านทํานั้นเป็นพฤติกรรมความรับผิดชอบส่วนตัวของท่านนะครับขออ้อ2ถ้าท่านจะทําการใดๆซึ่งถือว่าเป็นการรับงานจากเครือข่ายนะครับซึ่งจะใช้ชื่อขององค์กรไม่ว่าจะเป็นมดแดงล้มช้างหรือว่ามหาวิทยาลัยประชาชนหรือว่าเป็นของภาคีไทยเพื่อสิริมาชนหรือกลุ่ม,มอ,อื่นๆการที่จะไปออกใช้สัญ,ญลักษณ์ใดๆนะครับ หรือว่าไปอ้างการใดๆนั้นต้องได้รับลายลักษณ์อักษรจากองค์กรกลางนี่ก่อนซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมหาวิทยาลัยประชาชนหรือว่าภาคีไทยเพื่อสิริชนหรือมดแดงลมช้างซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งเป็นรูปองคอ์กรเป็นเรื่องเป็นราวนะครับต้องมีลายลักษณ์อักษรก่อนถึงจะถือว่าเป็นงานของกลุ่มเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับเกิดเรื่องไปทําอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่านะครับองค์กรใหญ่สะเทือนแล้วมันก็เป็นการทําลายแล้วทหารก็พร้อมที่จะใช้ ช่องโหวตรงนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นใครก็ได้เข้ามาเนี่ยผมไม่ว่าครับแต่ว่าผมให้หลักเอาไว้นะใครที่ทํางานกับผมเนี่ยแล้วก็ทางการจะหาเรื่องเนี่ยถ้าไม่มีลายเซ็นจากผมบอกว่าให้ทำคนนี้มอบใค้คนนี้ทาเนี่ยก็แปลว่าเอาผิดเราไม่ได้และที่สําคัญที่สุดข้อที่สก็คือว่ากิจกรรมของพวกเราเนี่ยนะครับที่ฟังฝั่งประชาชนเนี่ยต้องถือหลักว่าหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย2เป็นไปตามหลักสากลในแง่ของสิทธิมนุษยชน ใครก็ตามที่ทํางานนะครับจะต้องไม่ละเมิดปฏิญญาสากลมด้วยสิทิมนุชนซึ่งมีระบุไว้30ข้อไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งนะครับกิจกรรมใดๆที่ละเมิดหลักปฏิญญาสากลมดุยสิทิมนุชนถือว่าไม่ใช่กิจกรรมของภาคีแปลว่าท่านถือวิสาสะไปทํากันเองไม่ใช้ความรุนแรงไม่ก่อการร้ายไม่ผิดกฎหมายสากลไม่ผิดศีลธรรมจัญญาอันดีนะครับนี่คือกรอบ เพราะฉะนั้นใครจะมาทํางานนะครับในขบวนของตรงนี้ซึ่งวันนี้ผมใช้ตัวเองมาเป็นศูนย์กลางแต่ต่อไปนั้นมันจะเป็นของพี่น้องประชาชนพี่น้องจะโตกันเองคิดกันเองแต่ผมจะช่วยเอาเป็นว่าผมเป็นเหมือนโคช้ชเป็นเหมือนพี่เลี้ย,เยงเป็นเหมือนฟาซิลิเตเตอร์นะครับฟาซิลิเทตแปลว่าทําให้มันง่ายทําให้มันดำเนินต่อไปอย่างสะดวกคล่องนะเหมือนฟาซิลิตีที่อำนวยความสะดวกที่ทําให้เกิดกนะิจกรรมต่างๆเป็นไปได้เนี่ย ผมจะเป็นฟาสิลิเตเตอร์ให้รวบรวมพี่น้องมาแต่ที่สุดแล้วการเติบโตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะพี่น้องต้องเติบโตจากฐานของพี่น้องเพราะกิจกรรมทางประชาธิปไตยนะมันเกิดในจุดที่พี่น้องอยู่ประชาธิปไตยมันหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของพี่น้องในหมู่บ้านของพี่น้องตำบลอำเภอและจังหวัดของพี่น้องการจะรักษาผลประโยชน์ต้องทําให้ได้ในระดับนะครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดให้ได้ก่อน นั่นคือประชาธิปไตยที่แท้จริงการเติบโตจริงๆไปอยู่ที่โน,โน่นไม่ใช่มาอยู่ที่ตัวผมและผมได้บอกไปแล้วที่ผมกล้าทําอย่างนี้เพราะผมไม่เอาผลประโยชน์นะครับผมไม่เข้าไปอยู่ในวงจรอำนาจและไม่คิดจะกลับไปใช้อํานาจแต่ในนี้เนี่ยกิจกรรมมันจะต้องเกิดโดยพี่น้องจะต้องสเตปอัพขึ้นมาพี่น้องจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก้าวออกมาแล้วบอกว่าเราต้องทํางานแล้วนะวันนี้ผมเริ่มขอให้พี่น้องทําโน่นนั่นนี่ขอให้ไว้วางใจกันแล้วก็เี่อย่าได้เชื่อคํายุคําแย่ นะครับผมเอาตัวผมมาเป็นปหลักประกันเพราะว่าถ้ามันมากกว่าน,นี้มีคนอื่นเข้ามาแล้วมันจะไม่ได้ละแล้วคนหาคนบริสุทธิ์และคนกล้ามันก็ไม่ใช่ง่าย <c oughs> แต่ให้รู้ว่าเราไม่ใช่ตัวนะครับที่จะจ้องไปเป็นศัตรูหรือไปแย่งอํานาจใครนะผมไม่เอาอํานาจเพราะอานาจมันอยู่ที่พี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับผมเป็นแค่ตัวเชื่อมเป็นสายลมที่หวังดีนะครับเป็นลมที่อยู่ใต้ปีกของพี่น้องที่ใช้พี่น้องได้บิน win b u s i n e t h your wings นะครับนะ มันลมใต้ปีกนะั่นแหละทำให้นกบินได้พี่น้องเป็นนกนะครับก็จะต้องมีสายลมแล้วพี่น้องจะมองไม่เห็นแล้วสายลมมันไม่เอาอะไรมันไม่ติดตัวพี่น้องไปตลอดมันก็อยู่พี่น้องก็มองไม่เห็นนะครับแต่มันอยู่ตลอดเวลาข้างๆพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นการพูดสัพเพเหระแล้วก็บอกพี่น้องว่านอกประเทศเขาก็บีบนะในประเทศนั้นสถานการณ์ต่างๆทางฝั่งที่จะลุกขึ้นต่อต้านก็มีแล้วฝั่งเขาก็เตรียมการ ทั้งเผื่อการเลือกตั้งที่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และการเตรียมการไว้สําหรับถ้าประชาชนฝั่งก้าวหน้าลุกฮือขึ้นมาเขาจะเตรียมพร้อมที่จะให้เกิดการนะครับสร้างสร้างสถานการณ์ผลักให้ฝั่งเสื้อแดงฝั่งประชาธิปไตยและฝั่งแดงก้าวหน้าเป็นผู้ร้ายแล้วเหตุที่เขาจะมาอ้างก็คือนะครับเป็นผู้ก่อการร้ายไม่เคารพกฎหมายนะครับซึ่งเป็นกฎหมายเถื่อนที่เขาเป็นคนดูแลอยู่2ก่อ,อการร้ายนะครับคิดร้ายต่อบ้านเมือง3นะครับ คิดร้ายต่อสาบันพระมหากษัตริย์4จะทําผิดทําชั่วเพื่อให้ตระกูลชินวัตรกลับมาถ้าตัดตระกูลชินวัตรออกนะครับข้ออ้างก็จะน้อยลงไปหน่อยนึงแต่ยังไงมันจะต้องโยงให้ได้หาเรื่องเยิงให้ได้แล้วเปอร์เซนต์ที่ตระกูลชินวัตรจะหนีเอาไปจากสมการทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยมันยากอยู่แล้วพวกนี้มันก็จะอ้างอยู่ดีนะครับแล้วคนที่จะลุกต่อสู้วันนี้มันก็เอาไปมาเดี๋ยวมันก็ ก็ผมเนี no ่ยนะครับถ like, ูกโจมตีว่าโอ้ยรับเงินทักษิณนี่มาเท่าไหร่แล้วทุกคนที่มาทุกคนไม่เชื่อหรอกเห็นผมใกล้กับพี่เนกก็รับเงินอันเอกหรือเปล่านะครับผมยืนยันแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันอย่างมั่นใจแล้วก็นะครับมองหน้านะครับเงยหน้าไม่ายฟ้าก้มหน้าไม่าอดินผมไม่รับเงินพี่เนกไม่รับเงินดรทักษิณไม่รับเงินท่านจารุพงศ์นะครับแต่ว่าเราในฐานะที่ต่อสู้กับเผด็จการเหมือนกันแล้วก็หัวใจอยู่ที่ประชาชนเหมือนกันนะครับ ก็บางเรื่องนั้นเราเดินและทํางานด้วยกันได้แต่ส่วนที่ใครเขาทําอะไรมานะครับในเชิงการเมืองที่ผ่านมาในนะสงครามาในในในดงของผลประโยชน์และก็อบเปิดโครนต่างๆนั่นนะใครทําอะไรเป็นเรื่องของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าเวลาเรามาต่อสู้กันทางอุดมการก็เอาอุดมการมันเป็นตัววางนะครับแล้วก็พิจารณาว่ากันไปสแสวงจุดร่วมสงวนจ,จุดต่างทํางานร่วมกันช่วยเหลือกันตราบใดที่เป้าหมายมันคือสิ่งเดียวกัน คือพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยนะข้างนอข้างข้างในก็ถูกบีบนะครับเขาก็มีทั้งสองทางจะเลือกตั้งคลายอำนาจหรือไม่อยู่ในอำนาจแล้วก็จัดการกับประชาชนนะครับเขาเตรียมพร้อมแต่ข้างนอกนั้นอเมริกานี่แล้วครับพี่น้องจะได้เห็นของดีเร็วเร็วนี่แหละนะครับคาประกาศนั้นที่จริงเนี่ยทูดเข้าไปเขาก็บอกแล้วเรื่องเจริญสัมพันธ์ไมตรีค้าขายผลประโยชน์บางอย่างเขาต้องไปดูแลนะครับมันต้องมีคนใหญ่ไปดูแลยิ่งช่วงหัวเลี้ยวหัว,หวต่อและจีนกำลังจะเข้าไปง่าปายประเทศอย่างนั้น เขาก็ยอมไม่ได้นะครับส่วนขบวนที่จะไปแตะมือกับสหรัฐนั้นผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยขบวนทางดรรักษิน,นั้นก็ไม่น่าจะอยู่ห่างแล้วและเขาคงทําอยู่ตลอดนะครับแต่ส่วนในพวกเราที่เป็นตัวแทนประชาชน,นมีไปแตะไว้หรือยังนะผมไม่คิดว่าพี่น้องควรจะเชื่อว่าดรรักษินคือตัวแทนประชาชนทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางทีวันนี้ประชาชนอาจจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าจะต้องขมวดจับมือกันระหว่างกลุ่มประชาชน ถ้าดรทักษิณและทีมนะทางขบวนเสรีไทยเขาแตะมือกับพี่น้องและพี่น้องเชื่อมั่นเนี่ยก็เป็นเรื่องดีให้มีเครือข่ายทั่วโลกแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นพี่น้องจะต้องแตะมือกันเองนะครับการที่ไปนั่งคุยกับประธานาธิบดีโอบามานั้นนะพี่น้องจะให้ดรทักษิณไปคุยคนเดียวหรือพี่น้องจะให้ตัวแทนพี่น้องไปคุยด้วยนี่ก็เป็นโจทย์นะผมแค่คิดนะครับหรือพี่น้องจะอยู่ในขบวนเดียวกับนะดรทักษิณเสรีไทยแล้วก็ขบวนอื่นๆ แล้วมีตัวแทนประชาชนไปอยู่ในนั้นแล้วก็พูดเจราจาต่อรองกันในเทอมที่พี่น้องฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนบริสุทธิ์เนี่ยเข้าไปมีส่วนพูดคุยด้วยนี่ผมฝากเป็นโจทย์ให้นะครับผมคนคือผมเนี่ยไอตัวแค่นี้เนี่ยไม่มีปัญญาไปทําอะไร,รแล้วและผมไม่มีแรงปรารถนาแล้วก็เหนื่อยนะครับวันนี้จัดรายการผมไม่ไปจัดกับใครแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บริการให้บริการหลวงตาหน่อยนึงคุณคมมีสถานีแล้วก็ให้ท่านจัดไปนะครับ สถานการณ์เนี่ยเรื่องความรู้เรื่องความคิดพี่น้องขยันทํากันแล้วเป็นเรื่องดีแล้วนะครับเราต้องเนี่ยอย่างเนี้ยการเติบโตเนี่ยมันไม่ใช่มารวมศูนย์ผมต้องดังตลอดเวลาแล้วต้องไปตลอดเวลาแต่ว่ามีขาดตรงไหนนะครับก็จะเติมให้นะครับก็จะเติมให้ในส่วนที่จะต้องแปลงความคิดไปเป็นการทํางานนั้นผมก็พยายามประสานให้อยู่ถ้าพี่น้องเห็นว่ามันเป็นประโยชน์และเชื่อมั่นในตัวผมก็ขอให้ช่วยกันนะครับ ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยบารมีพวกเราในประชาชนเนี่ยคนคนหนึ่งก็ได้แค่นี้ผมก็มดแดงตัวหนึ่งก็ได้แค่นี้ครับมันไม่เหมือนมดโคตัวใหญ่นะดรทักษินนะเขากระเพื่อมทีมันมีพลังก็ให้เขากกระเพื่อมให้เขาทําให้พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาทําเพื่อประชาชนจริงจริงใจกับประชาชนนะครับจังหวะก้าที่ผ่านมานะั้นมันก็มีหลายจังหวะที่เราดูแล้วว่าไม่จริงใจเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าเมื่อเราตรวจตราดูความจําเป็นเงื่อนไขต่างๆแล้วไปดูไอ้ตัวศัตรูที่อยู่ในประเทศไทย ไอ้พวกนี้มันมันเลวระยำมันเป็นเปลวไฟนะแห่งมารซึ่งใครไปใกล้ก็เผาไหมแล้วจะให้เขาไปใกล้มันก็ไม่ไหวเราก็มองกันอย่างมิดอย่างนี้นะครับนี่ก็นะจะได้ไม่เข้าใจผิดนะไม่ใช่มักใหญ่ไฟสูงไม่ใช่มาเอามาเพื่อเอาผลประโยชน์แต่เมื่อประชาชนเมื่อยึดประชาชนเป็นหลักแล้วต้องให้ประชาชนใหญ่แล้วประชาชนจะใหญ่ได้ยังไงถ้าคุณรวมตัวกันไม่ติดแล้วใครจะให้มารวมตัวติดวันนี้นะครับแล้วพวกเราก็มีแนวโน้มที่จะ นะครับชอบนะครับวิาพากษ์วิจารณ์กันมองกันในแง่ร้ายาหวาดระแวงกันนะครับผมก็จะทําเท่าที่ผมทําได้ตรงเนี้นะแล้วก็ไม่ได้คิดวันจะเป็นการใหญ่ถึงขนาดไปทําอะไรได้ทั้งหมดแต่จุดประกายให้พี่น้องถ้าพี่น้องเห็นว่ามันโอเคพี่น้องทอําเถอะแล้วผมก็เชื่อว่าที่สุดแล้วขบวนมันก็จะไม่มีขบวนใดขบวนเดียวที่ใหญ่หรอกมันจะมีอีกหลายขบวนนะครับทาได้ก็ขอให้ทา วันนี้ใครติดต่อกับผู้นําต่างประเทศได้ติดต่อครับขอให้ใช้ในนามของประชาชนคนไทยนะดีที่สุดนะครับเพราะอำนาจที่สุดแล้วที่เรากําลังต่อสู้กันอยู่เนี่ยเพื่อประชาชนนะครับไม่ใช่เพื่อคนตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือเพื่อนักการเมืองหรือเพื่อทหารหรือเพื่อเจ้าใช่ไหมครับเพราะเราพอแล้วกับสิ่งเหล่านี้เมื่อมันจะอยู่กับประชาชนนะั้นประชาชนก็ต้องมีแรงต่อรองสิครับแล้วพี่น้องจะต่อรองได้ยังไงถ้าพี่น้องไม่รวมตัวกันให้เข้มแข็งนะครับมดแดงอยู่บนต้นมะม่วงเนี่ย ถ้ามีห้าหกตัวกระจายกันอยู่คนละที่คนละที่ไม่รู้จักไปอยู่ในจุดที่คนจะขึ้นต้นมะม่วงนะครับหรือไปอยู่ผิดที่นะคนมันก็ลัดเลาะไปแล้วก็ไปฉวยไปขโมยเอามะม่วงปิดเอามะม่วงไปได้แต่ถ้าเกิดรู้ช่องรู้ทางเนี่ยทางจะขึ้นมันมีไม่เท่าไหร่แล้วก็ไปรวมตัวกันเนี่ยแน่นอนมดตัวเล็กๆมันเหยียบเราได้นะครับนะครับมือถูถูถ,ถูพวกเราก็อาจจะนะเละไปแต่ว่าถ้าไปจํานวนเยอะๆนะครับ มันอาจจะทันถูทันฆ่าได้ประมาณยี่สิบสามสิบตัวที่เหลือน่นะ,นะนะครับกูนเข้าไปเนี่ยเคยขึ้นต้นมะม่วงนะพี่น้องผมเคยนะครับมีมดอยู่เนี่ยถ้ามันไตเต็มเต็มเต็มตามจุดต่างๆโอ้โหมันเอาเล่นมันยากเหลือเกินครับหลบไปทางไหนก็เจอวางเท้าปุ๊บมันก็ไต่ขึ้นนะครับข้างหลังก็ามาข้างหน้ากระโจนลงแทบไม่ทันนะครับก็เหมือนกันพลังประชาชนเหมือนกันวันนี้เนี่ยนะผมพูดง่ายๆชวนคิดชวนคุยง่ายๆนะในตั้งแต่ จังมีแสงแดดอยู uh, ่ตอนนี <c oughs> <a> ้แดดแดดนะครับแดด่มลมตกนะครับที่เมืองไทยก็คงจะเช้าเต็มทีแล้วเนี่ยก็ตอนนี้เวลาเดี๋ยวนะสามุ่มสองทุ่มสามสิบสี่นาทีนะครับก็ก็ถือว่านะครับให้คือผมอยากให้เจตนาเนี่ยมันชัดเจนก่อน หนึ่งไม่ได้เป็นสัตรูกับนะทางฝั่งนะักการเมืองบางคนเขามองว่าพอใช้คาว่านักเฉวยโอกาสเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องที่นะครับเป็นไอตัวร้ายไอตัวที่จะต้องทําดึงประเทศนะไปทิศทางที่มันผิดประชาชนจะหลงทางแล้วก็ไปเจ็บไปตายเหมือนเดิมผมนะมองว่านะครับโอกาสมันจะต้องมาโอกาสในการต่อสู้โอกาสในการช่วงชิงแต่ช่วงชิงแล้วได้เบ็ดเสร็จได้เพื่อประชาชนทั้งหมดหรือไม่อันนี้เนี่ยตัวที่ จะต้องไปอยู่ในสมาการคืออำนาจต่อรองของประชาชนนะครับการเลือกตั้งข้างหน้านี้อาจจะเลี่ยงไม่ได้ถ้าถึงวันนั้นเราก็มาคุยกันว่าเราจะล้มการเลือกตั้งแล้วก็ถ้าขบวนใหญ่ก็ล้มได้ไงแต่ถ้าคุณไม่มีอำนาจพอมันก็ขี้คุยนะครับเราก็บอกว่าเออเนี่ยมันเข้ามาจะเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะตัวมาฉกฉวยผลประโยชน์นี่เคยพาประชาชนไปตายแล้ววันนี้จะมาอีกอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปสนับสนุนมันแ,แ,แ,และเทะแตกกันตรงนี้มันมีพลังปุ๊บเอา เอาไปมาไอ้ม้าขึ้นเป็นนายกอีกแล้วจะอกแตกตายนะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นะโดยนิสัยพวกเราเนี่ยถ้าจะให้ไอ้มาขึ้นหรือว่าสุเทพขึ้นเนี่ยยอมไหมล่ะหรือจะให้อานันทปราชุนขึ้นอย่างงี้ยอมไหมล่ะนะครับถ้าไม่ยอมเนี่ยเราเรามีมีอะไรไปไปต่อรองเขาล่ะถ้าจะล้มการเลือกตั้งล้มได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่เข้มแข็งพอยังแตกแยกกันอยู่ฝ่ายอยากจะเลือกตั้งก็จะไปเลือกตั้งให้เราฝั่งที่ไม่เอาก็ไม่เอาพอพลังมันมากขึ้นปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า พอไปเลือกตั้งปุ๊บนะครับเพื่อไทยได้ไป5ล้านนะครับประชาธิปัตย์ได้10ล้านพรรคอื่นได้ไป5ล้าน3ล้าน2ล้านแล้วไอ้พวกเราที่เป็นกลุ่มแดงก้าวหน้าเนี่ยอาจจะมีอยู่10ล้านนะครับหรือ5ล้านแต่ว่านะครับไม่ยอมให้ทางฝั่งรัฐทักษิณแล้วก็ไม่ยอมให้ใครแล้วก็ทําในเกมที่ไม่เป็นประโยชน์กับใครเนี่ยนะครับที่สุดแล้วก็จะจะเห็นนายกเป็นอภิสิทธิ์หรือนะครับเป็นใครจาก ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาเชิญขึ้นไปนะครับหรืออาจจะมีอะไรอย่างอื่นซึ่งมันสอดแทรกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงวันนี้ก็ต้องรวมตัวไงพี่น้องรวมตัวถ้าจําเป็นต้องทําอะไรบางอย่างก็ต้องทําแต่ที่สุดแล้วเป้าหมายคือการทําให้ประชาชนเข้มแข็งที่สุดนะครับในการเมืองเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าประชาชนรวมตัวกันแล้วปุ๊บเนี่ยบอกว่านี่นะประชาชนสมาชิกเราเนี่ยจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จังหวัดนี้รวมแล้วเนี่ยเราปรึกษาหาเดือกันแล้วว่าเราต้องการให้ยกเลิกมาตรา1 1 2 ให้แก้รัฐมนูญเอามาตราสามาตรา8ออกให้หมดนะครับหรือว่าจะนะอันนี้แบบเป็นไปได้ที่สุดนะแต่ว่าในนโยบายหาเสียงคงจะต้องนะพูดอ้อมอ้อมอะ่ะแต่จริงปัญหาก็คือว่าไอ้การร่างรัฐมนูญเนี่ยถ้าจะเล่นตามกรอบในสภาเนี่ยมันก็ต้องนะครับก็ต้องให้คำมั่สัญญาในแง่ที่ทําให้เราพอใจอะ่ะการยกเลิกหนึ่งหนึ่งสจะก,กล้าไหมเนี่ยก็เป็นบทพิสูจน์นะถ้าไม่กล้าเขียนไว้ในนโยบายเนี่ย ซึ่งเวลาหาเสียงก็บอกได้นี่ครับว่าเพื่อนั้นไม่ให้อำนาจของพระมหากษัตริย์นั้นถูกดึงมาเป็นประโยชน์ทางการเมืองเพราะที่ผ่านมานั้นก็ไม่สมเหตุสมผลและคนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่สถาบันจะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องแต่หนึ่งหนึ่ง,งสองยกตัวอย่างนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มีหลายเรื่องการปฏิรูปกองทัพอย่างเงี้ยต้องกล้าประกาศเลยว่าขึ้นมาปุ๊บประชาชนหนุนมาปุ๊บเนี่ยไอกองทัพที่มันรังอาจเข้ามายุอ่นะยกตนขึ้นเหนือประชาชนทั้งปวงอ้างอํานาจกษัตริย์แล้ว มาทําตัวกลางใหญ่ทําตัวเป็นรู้ไปหมดเหมือนประยุทธ์วันนี้ไม่ได้แล้วนะต้องกล้าประกาศว่าปฏิรูปปฏิวัติกองทัพทำยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วร,รัฐมนูนฉบับใหม่เนี่ยถ้าจะต้องในกรอบอย่างเงี้ยก็จะจะหักล้างอํานาจเผด็จการได้อย่างไรก็ต้องให้ชัดเจนไอ้เรื่องโครงการทาโน่นนั่นนี่ไม่ต้องมันราคาคุยแล้วครับจริงๆมันก็ทําได้เพราะเอาเงินภาษีอากรประชาชนไปทําแค่คิดใครมันก็คิดได้การศึกษาข้อมูลมันก็มีอยู่บ้างแล้วนะครับ เพราะฉนั้นเนี่ยนะครับพรรคการเมืองก็จะต้องเสนออะไรที่มันก้าวหน้ามากขึ้นแล้วพวกเราเนี่ยต้องมีอำนาจต่อรองนะครับพี่น้องที่นั่งฟังผมอยู่เนี่ยคงรู้นะครับว่านี่ประชาชนคิดอย่างนี้แหละนะไอ้พวกชั้นผู้นำทั้งหลายเนี่ยไม่ชอบหรอกนะครับแต่ตัวผมไม่ได้คิดเพื่อจะเอามาเป็นประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็จะไปคุมอำนาจเองนะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็อย่าได้วางให้ผมนั้นไปเป็นคนที่จะไปเป็นผู้นำพี่น้องอะไรันข้างหน้าไม่ใช่ แต่ว่าห่วงใยอยู่ข้างนอกมันก็ช่วยได้สมัยนี้ผมเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในอนาคตเนี่ยก็สกาย์มาสินะครับบ้านเมืองเป็นาาประชาธิปไตยไม่มีเจ้าแล้วเนี่ยผมก็กลับเมืองไทยได้ก็ไปช่วยได้แต่ช่วยฐานะที่ปรึกษาเป็นบางโครงการแล้วการปรึกษาเนะี่ยผมอยู่ที่นี่ก็กปรึกษาได้นะครับไม่จําเป็นต้องให้ผมไป,ไป,ไปนั่งในกระทรวงนะมันก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับช่วยได้ยินดีช่วยนะ แต่วันนี้เนี่ยนะครับไอ้ที่พูดมาทั้งหมดจะเป็นแค่ความฝันนะถ้าพี่น้องไม่รวมตัวกันไม่ต้องมารวมตัวภายใต้นะสีเสื้อหรือว่าอะไรที่ผมหรือสกิมนะความคิดกรอบโครงการที่ผมคิดทั้งหมดก็ได้นะครับไปทําในสิ่งที่พี่น้องคิดว่าอยากจะทําแต่เป้าหมายก็คือยุทธศาสตร์ก็คือให้ประชาชนนั้นมีความเข้มแข็งมีอํานาจต่อรองและเกิดการเรียนรู้เกิดการนะประสานมือกันรวมกันเป็นองค์กรมีพลังในการต่อรอง นะครับอันนี้คือเจตนารมการพูดครั้งนี้แต่ว่าให้ต้องรู้จักแยกเม็ดแยกศัตรูนะนะครับอย่านะครับเอาพลังตรงนี้กลายเป็นว่าเป็นการแตกแยกเพื่อหวังจะเอาอำนาจไปสู่กนะลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งเนี่ยอำนาจในการนําในกระบวนประชาชนเนี่ยต้องมีวิธีการจัดการอีกอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งก็ตั้งตัวขึ้นมาดีไม่ดีก็กลายเป็นว่านะครับเป็นมาเฟียอีกคนหนึ่งเนี่ยอ้างชื่อประชาชนในที่สุดก็พอประชาชนนะครับเ,เขา ใช้อำนาจไปปุ๊บก็เอาไปต่อรองหรือไปทําประโยชน์เพื่อตัวเองแล้วก็ลืมนึกถึงประชาชนกระบวนการในการที่จะตั้งตัวตนของตัวแทนประชาชนก็ต้องเป็นประชาธิไปไตยด้วยไม่ใช่สั่งมาจากคนคนเดียวไม่ได้มาจากคนในตระกูลเดียวแต่จะต้องมาจากกระบวนการซึ่งผมเคยคิดไว้ว่ากระบวนนี้ต้องเป็นแบบอัศวินโตกลมอัอศวินโตกลมแปลว่าในนั้นอาจจะมีคนที่เป็นประธานเป็นหัวแต่ว่าพี่น้องกคยดูหนังเรื่องอาร์เธอร์นะครับอย่างนั้นคิงอาร์เธอร์คือใหญ่ที่สุดคนก็เคารพนับถือ แต่ว่าพี่น้องที่อยู่ร่วมโต๊ะที่เป็นคนตัดสินแล้วก็ทํากิจกรรมใหญ่ๆร่วมกันนั่นนะมีอุดมการณ์ร่วมกันมีหัวใจรักเป็นพี่น้องยอมตายแทนกันได้นะครับก็เพื่ออุดมการณ์นั่นแหละนะครับแต่ว่าเวลาตัดสินนั้นก็คือเป็นการโหวตด้วยความเห็นขุงคนทั้งหมดแล้วเคารพนับถือกันว่าเท่ากันเพราะไม่มีหัวโต๊ะหางโต๊ะมันเป็นโต๊ะกลมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ต้องทําก็คือจะต้องสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในกระบวนประชาชนให้มันเกิดขึ้นนะครับนะ ก็เอาเป็นว <an> ่าผมพูดมาทั <S an> ้งหมดนี้นะครับได้อธิบายยาวนี่เพราะว่าตั้งใจให้มันชัดเจนว่าผมไม่ได้ทาเพราะว่าหวังใหญ่หวังโตหรือจะเอามาเป็นของตัวเองหรือจะคิดไปเป็นศัตรูไปแข่งรถทักกิณนะบารมีมันสู้กันไม่ได้หรอกพี่น้องสู้กันไม่ได้แล้ววันนี้ผมยินดีที่จะสนับสนุนท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณให้นะครับดำเนินการในนามของเสรีไทยพัฒนาเรียนรู้แล้วก็ให้อุดมการท่านและก็ขององค์กรนั้นก้าวหน้า แล้วก็เป็นความหวังที่พึ่งของประชา,ะช,าชนได้ส่วนสายสัมพันธ์นะครับซึ่งนะกลุ่มใดก็แล้วแต่ที่มีกับทางรัฐทิกษิณนะผมถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับกระบวนการต่อสู้ถ้าเข้ามาแล้วก็ชูนโยบายของประชาชนนะครับมองเห็นเอาประโยชน์ของประชาชนเอาวาระของประชาชนนําหน้าไม่ใช่วาระของตระกูลครอบครัวแล้วก็การเลือกตั้งเฉพาะหน้าแล้วก็การไปประสานผลประโยชน์ไปปรองดองกับเผด็จการเนี่ยคงไม่ใช่นะครับ บ้านเมืองมันเลยมาจนถึงจุดที่ไกลเกินกว่าที่จะไปปรองดองกับสิ่งที่เลวร้ายอีกแล้วนะครับตั้งแต่าจะทํายังไงให้ประชาชนพร้อมซึ่งอันนี้ก็แปลว่าก็ควรจะต้องประสานมือกันนะครับอาจารย์สุรชัยบอกว่านะครับเป็นทุนนิยมยุคโลกาภิวัตน์เพราะนั้นเป็นการปฏิวัติในรุ่ยุคนี้เนี่ยก็ปฏิเสธทุนไม่ได้ผมก็เห็นด้วยแต่ผมจะบอกว่าไม่ได้แปลว่าให้ทุนมาเป็นคนนํานะครับต้องให้วาระของประชาชนนํา แล้วเพื่อให้แน่ใจเอาประช,ระชาชนได้เป็นผู้ชี้นิ้วบงการนะครับให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อประชาชนจร,จริงๆประชาชนต้องมีประชาชนต้องมีอำนาจต่อรองและจะมีไม่ได้ถ้าพี่น้องไม่รวมตัวกันให้มีพลังโอเคนะครับชัดเจนเนาะย้ำไปย้ำม,มาเดี๋ยวจะยาวเกินไปโอกาสหน้าก็ค่อยพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ